บกับกำนันสไตล์กำนันสไตล์พบกับกำนันสไตล์กำนันสไตล์พบกับกำนันสไตล์สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาริกาบุญมีตระกูลค่ะก้องศักดิ์ยอดมณีครับขอต้อนรับกำนันผู้อยู่บ้านทั่วประเทศนะคะที่ยกพลกันเข้ามาที่ลานพระราชวังดุสิตตรงลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเพลงเนี่ยกำนันสไตล์จริงๆแล้วมันกำนันสไตล์จริงๆเปิดผิดเพลงเปิดผิดเพลงหรือเปล่าต้องเป็นคือมันมีเพลงแปลงแล้วมันมีกำนันสไตล์ของเกาหลีใช่ไหมซึ่งดังไปทั่วโลกใช่ไหมแต่ไอ้กำนันสไตล์เนี่ยคือประเทศไทยเอามาแปลงถูกเสร็จแล้ววันนี้มันไม่ใช่กำนันสไตล์ไม่ใช่สไตล์กำนันอย่างเดียวคือกำนันสไตล์วันนี้สไตล์กำนันสไตล์เมื่อกี้ภาพน่ารักนี่นะมีทำท่าอะไรด้วยแต่ว่าเมื่อเช้าผมผ่านไปทางนู้นรถติดมหาศาลแล้วก็เห็นภาพโอ้โหกำนันผู้ใหญ่บ้านมีทั้งเสือผืนหมอนใบนึกว่าจะย้ายมาอยู่นี่ปรากฏว่าใส่เครื่องแบบมาเรียบร้อยใส่เครื่องแบบเรียบร้อยแต่มีทองคำติดมาอะไรต่างๆมีรถอย่างดีนะรถปรับอากาศวิ่งเข้ามาเป็นขบวนเลยรถติดหมดมากันหมดเลยนะคะทั่วประเทศนั่นก็คือมาเรียกร้องกดดันรัฐบาลนะคะแล้วก็ขู่ด้วยเล็กน้อยเล็กน้อยก่อนอื่นเดี๋ยวขอแจ้งช่องทางการสื่อสารกับรายการสน.อาสานะครับทาง SMS หมายเลข4642123นะครับหมายเลขโทรศัพท์023080012นะครับหมายเลขแฟกซ์023080019นะครับทางอีเมลนะครับสน _asa@hotmail.com มี Facebook นะครับ Instagram Socialcam ในชื่อเดียวกันนะครับสน อาสาครับค่ะเอาละนะคะก็เป็นช่องทางที่เราจะติดต่อสื่อสารกันณเวลานี้เนี่ยสน อาสาในช่วงบ่าย3ของเราที่ Blue Sky Channel นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นเขาเรียกว่าที่พึ่งสุดท้ายของพี่น้องประชาชนที่พึ่งสุดท้ายแปลว่าอะไรแปลว่าเอาไปทางไหนก็ไม่มีใครแก้ไขให้แล้วนึกอะไรนึกถือหาใครไม่รู้ไม่มีคำตอบมาที่นี่ใช่ค่ะอย่างน้อยที่สุดเราก็จะมีการประสานงานจัดการแล้วก็หาเจ้าภาพนะคะแล้วก็บูรณาการจัดการปัญหาให้นะคะระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นรัฐบาลหมายความว่านะคะพรรคที่เราสนับสนุนเป็นรัฐบาลก็เรียบร้อยทุกอย่างรวดเร็วทันใจประชาชนมาก่อนเสมอนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูเรื่องกำนันสไตล์สักนิดหนึ่งนะครับนะก็เปิดเหตุการณ์นะครับเรื่องของสมาคมกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะครับได้รวมตัวกันเนี่ยไปชุมนุมนะครับเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับเป็นม็อบที่ดูเรียบร้อยจริงๆโอ้เป็นระเบียบครับเป็นระเบียบมากก็ไปสักการะพระบรมรูปทรงม้านะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าระลึกถึงนะคะพระมหากรุณาธิคุณนะคะเนื่องจากว่ารัชกาลที่5เป็นผู้โปรดเกล้านะคะตั้งเรื่องเกี่ยวกับกำนันผู้อยู่บ้านสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาตั้งแต่แรกก็ประเด็นสั้นๆก็คือเรื่องของการดำรงตำแหน่งวาระอะไรต่างๆนะครับที่เขาคัดค้านอยากจะให้เป็นแบบเดิมๆไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเขาหยิบยกเอากรณีของพระราชบัญญัตินะคะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พ.ศ.นะคะซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นกฎหมายที่จะออกมาบังคับใช้นะคะถ้าเกิดผ่านสภาทีนี้เขาก็พูดตรงๆก็คือว่าหาจุดยืนของทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลชุดนี้ว่าตกลงคุณจะผ่านโดยที่ให้มีการเขาเรียกว่าเลือกตั้งกำนันผู้อยู่บ้านจริงหรือไม่ยังไงแบบไหนไม่เอาตัวพรบเดิมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะให้กรณีของการดำรงตำแหน่งนะคะทางสมาคมก็ตั้งเงื่อนไขครับว่าถ้ากฎหมายจะออกมาเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยต้องถามฟังความเห็นของสมาคมก่อนซึ่งเขามีเครือข่ายอยู่ 200,000 กว่าคนเกือบ 300,000 คนเยอะเนาะเยอะตอนแรกรัฐบาลก็ลังเลจะเอายังไงดีปรากฏว่าตอนนี้เขาบอกว่าเอ๊ะทางสมาคมเนี่ยจะไปร่วมกับเครือข่ายอื่นแล้วไปม็อบคือหมายความว่ารัฐบาลหมายความว่าถ้าไม่เอาแบบฉันเนี่ยนะคะฉันก็จะไปม็อบเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่ตอนนี้ฉันม็อบกดดันรัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลไม่เอากับฉันฉันก็จะไปร่วมชุมนุมกับเสนั่นเสนี่ละนั่นแหละเพียงแค่ประโยคนี้ผ่านออกมาปุ๊บปรากฏว่าจารุพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดนลองของเลยค่ะค่ะในฐานะที่เป็นผู้บริหารพรรคเพื่อไทยด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ด้วยอะไรต่างๆด้วยเดินงงนะขึ้นกระทรวงรู้สึกว่าขึ้นไป2ขั้นลงมาอีก2ขั้นนะรับตำแหน่งใหม่เดินงงทีเดียวละไม่รู้จะเอายังไงนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยก็เบื้องต้นก็คือซื้อเวลาซื้อเวลารัฐบาลซื้อเวลานั่นก็คือว่ายืดหรือชะลอการพิจารณาตัวพรบฉบับนี้ก่อน
แต่ยังไม่มีจุดยืนหรือแสดงทัศนะว่าจะไปข้างใดข้างหนึ่งจะไปยังไงนะครับแต่ว่าทางสมาคมก็บอกว่าถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวในการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อไหร่อาจจะมีการกลับมาชุมนุมสไตล์กันใหม่ถูกต้องกำนันสไตล์กันใหม่ไม่ใช่สไตล์นะคะนี่ก็เป็นการชุมนุมแบบสไตล์กำนันนะคะสไตล์ผู้ใหญ่บ้านนะคะใส่เครื่องแบบมากันให้หมดนะคะก็ว่ากันไปมาทั่วประเทศนะรู้สึกเชียงรายไปเดาแผ่นหน้าลำปางมากันหมดอ่ะโดยรวมตัวกันเป็นสมาคมก็เป็นหมื่นคนนะที่ไปชุมนุมกันอยู่ค่ะมาหลายรอบแล้วล่ะจริงๆแล้วอ่ะนะคะมาทั้งหน้าทำเนียบก่อนหน้านั้นก็ไปล้อมที่สภานะคะนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีคำตอบก็มาเรื่อยๆอันนี้ก็ที่มีระเบียบมากเป็นความเคลื่อนไหวนะคะเป็นความเคลื่อนไหวจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องมาก็ได้แค่พูดถึงคำว่าเสอ้ายปุ๊บนี่รัฐบาลก็กลัวแล้วแค่นั้นก็รีบหยิบเรื่องออกจากวาระสรุปแล้วม็อบของคุณพี่เสอ้ายของเราเนี่ยได้ผลนะคงจะเหลือไม่กี่แสนแล้วทีนี้อ้าวกำนันหายไปเหรอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหายไปโอ้โหนะครับแต่ไม่หรอกคงจะต้องรอดูอีกระยะหนึ่งว่ารัฐบาลจะเอายังไงกับเรื่องนี้เพราะยังไม่มีคำตอบชัดเจนนะผมก็ฟังข่าวอยู่ก็รัฐบาลยังแค่บอกว่าเอาหยุดไว้ก่อนชะลอตั้งหลักมาชะลอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจารุพงษ์อะไรนั้นไปคิดก่อนเออไปคิดเรื่องส่วนดูสิแต่รัฐมนตรีฉันยังไม่รู้นามสกุลเลยอ่ะก็ตอนนี้เขายังมึนมากเจอกันนี่ม็อบกำนันสไตล์เอาไปกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนหมดทั้งสามคนเลยนะรัฐมนตรีอ่ะโอ้ยตายแล้วพวกข้าราชการที่นั่นก็บอกว่าสิงสารพัดสิงนะโอ้เขาบอกว่าไหว้กันไม่รู้ศาลจะไหว้ศาลไหนเลยอ่ะงงกันเลยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับมีเรื่องร้องเรียนสดนะครับมาทางรายการเรานะครับจากหมู่บ้านพัดสอน12ตำบลคลอง3นะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นการร้องเรียนมาผ่าน Facebook ของเรานะครับซึ่งบอกว่าพี่น้องในหมู่บ้านนี้ได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงงานข้างหลังหมู่บ้านนะครับสร้างความเดือดร้อนนะครับต่อสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปพูดคุยนะครับกับตัวแทนชุมชนในหมู่บ้านด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องมลพิษเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนถ้าเกิดเดือดร้อนจากกรณีที่โรงงานปล่อยสารพิษก็ดีน้ำเสียก็ดีอะไรก็ดีนะคะมันก็จะเกิดนะคะมลพิษหรือว่าสภาวะในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กันไม่ได้เสียหายแล้วก็อาจจะอันตรายด้วยเดี๋ยวเราไปฟังจากสายสดๆนะครับจากคุณทรงชัยศักดิ์สมานชัยนะครับตัวแทนชุมชนหมู่บ้านพัดสอน12ครับสวัสดีครับคุณทรงชัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณทรงชัยสวัสดีครับค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับที่หมู่บ้านเนี่ยครับค่ะอ๋อได้ครับได้ครับครับผมคือตรงท้ายหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมันจะมีโรงงานนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยก็ทราบว่าเป็นโรงงานผลิตกระดุมนะฮะครับซึ่งจะตั้งอยู่แถวๆเลขที่3 1/35 หมู่3นะครับตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือโรงงานที่ว่าเนี่ยมักจะมีฝุ่นควันนะครับรวมทั้งมีกลิ่นเคมีนะครับครับมีกลิ่นเคมีโชยมาเป็นระยะนะครับครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันก็ทำให้คนที่โดยเฉพาะคนที่มีอาการภูมิแพ้เนี่ยก็แน่นอึดอัดนะครับแล้วก็แม้กระทั่งคนที่ไม่เป็นโรคภูมิแพ้เองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบพูดง่ายๆว่าพอมีกลิ่นเนี่ยทุกคนก็ติดเข้าบ้านแล้วก็เปิดแอร์แต่ชีวิตของเราที่ดำรงในอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็อยากจะสูดอากาศที่บริสุทธิ์บ้างนะครับอยากจะสูดอากาศที่เป็นอากาศที่ไม่ใช่ห้องปรับอากาศบ้างครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เบื้องต้นเนี่ยพวกเราบางคนเนี่ยก็มีร้องเรียนไปนะครับร้องเรียนไปที่ไหนคะตั้งแต่อะไรนะครับร้องเรียนไปที่ไหนคะไปที่ไหนเคยร้องเรียนไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับค่ะแล้วก็สำนักงานดังกล่าวเนี่ยก็ถ้ามีการส่งเรื่องให้ท้องถิ่นดำเนินการแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการประสานไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูค่ะแล้วเราจำได้ว่าก็มีการตักเตือนนะฮะแต่ก็เป็นอีกไอ้ที่ตักเตือนนี่ก็คือยังไม่ได้มีการสร้างไม่ได้มีการยุติการพฤติกรรมในการส่งจิตรบกวนแล้วก็ผลควันนั้นที่ว่านะฮะเป็นมานานแล้วยังเนี่ยนานขนาดไหนผมเนี่ยผมย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่ช่วงปลายปี53ค่ะนะครับครับแต่เข้าใจว่าไอ้โรงงานที่ว่าเนี่ยคงจะตั้งมาก่อนเพราะว่าภายหลังผมมาตรวจสอบข้อมูลเนี่ยบริษัทที่ว่าเนี่ยจด
วันที่จดทะเบียนเนี่ยตั้งแต่ปี41ปี41นะฮะครับครับผมค่ะแล้วคราวนี้ภายหลังเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยนอกจากที่จะมีการร้องเรียนครั้งนั้นแล้วไม่ประสบผลแล้วเนี่ยก็เราก็มีความพยายามที่จะร้องเรียนอีกนะครับโพสต์ไปตามสื่อแต่ว่ามีสื่อรู้สึกจะมีบูสกายเนี่ยที่ตอบรับสื่ออื่นไม่ตอบรับนะครับแล้วก็นอกจากทางสื่อบูสกายแล้วเนี่ยเราก็ร้องเรียนผ่านไปที่111สำนักนายกนะครับครับก็ได้รับทราบว่าจะส่งเรื่องให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการครับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหานะครับก่อนแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับในหมู่บ้านนี่มีกี่หลังคาเรือนครับเยอะไหมครับผู้ที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ500ครับประมาณ492หลัง492หลังส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไรกันคะที่อยู่ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นคนทำงานครับส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานส่วนใหญ่เพราะว่าจะครับผมตรงโรงงานที่ปล่อยควันแล้วก็มีกลิ่นเนี่ยนะครับทั้งวันเลยหรือเปล่าครับเป็นช่วงๆครับผมเป็นช่วงๆแต่เมื่อก่อนเนี้ยจะช่วงค่อนข้างยาวครับแต่พอเวลาเรามีร้องไปเนี่ยก็มีแบบแอบปล่อยบ้างเป็นระยะแต่ก็มีเรื่อยๆครับยังเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วเมื่อเช้านี้ผมก็ยังได้กลิ่นอยู่ครับผมค่ะแล้วคือพี่ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านนี่ที่แกเป็นภูมิแพ้นี่แกแทบร้องไห้เลยอ๋อครับมันไม่ไหวจริงๆครับมีใครที่ไปหาแพทย์แล้วก็ได้ไปรับรองแพทย์อะไรต่างๆมาบ้างหรือยังคะคือตรงนี้นี่ในรายละเอียดนี่ผมยังไม่ทราบว่าเขาเคยไปพบแพทย์ด้วยกรณีตรงนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยไอ้กลิ่นที่ว่าเนี่ยถ้าลองได้ลงพื้นที่เนี่ยแล้วเราเป็นช่วงที่เขาปล่อยคือกลิ่นมันเป็นกลิ่นเคมีชัดๆเลยครับครับค่ะค่ะมันไม่ใช่กลิ่นแบบกลิ่นโชยแบบเหม็นๆมาเงี้ยนะฮะมันจะกลิ่นเป็นกลิ่นเคมีคล้ายๆเหมือนกลิ่นพลาสติกคล้ายๆพลาสติกไหม้คือมันเป็นกลิ่นที่เราสูดเข้าไปแล้วเนี่ยอันตรายแน่จะรู้สึกระคายครับแล้วก็มีปัญหาต่อลมหายใจหรืออะไรต่างๆเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรระบบทางหายใจอันนี้ผมก็ยังแปลกใจตอนที่ผมดูจากตัวเอกสารรายงานที่เขาเคยเข้าไปตรวจโรงงานนะครับเขาก็เขียนแค่เป็นข้อแนะนำนะซึ่งจริงๆในเอกสารปกติเนี่ยมันจะมีช่องที่ว่าคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขในวงเล็บกรณีเป็นอันตรายร้ายแรงแต่ปรากฏว่าระดับของปัญหาเนี่ยถูกระบุแค่เป็นข้อแนะนำนะฮะบอกว่าแนะนำว่าให้ดำเนินการภายใน7วันนะครับแต่ข้อแนะนำที่ว่านี่ก็ผ่านมาแล้วนะแต่ก็ไม่เห็นเป็นผลอะไรเอาละค่ะเดี๋ยวรายการเราก็จะประสานนะครับไปทางอุตสาหกรรมจังหวัดอีกทีนึงนะครับแล้วก็เราจะติดตามเรื่องนี้ต่อให้นะครับจริงๆแล้วอุตสาหกรรมจังหวัดมีอำนาจเลยนะคะในการที่จะจัดการอย่างเช่นกรณีที่ให้คำแนะนำไปแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ดำเนินการไม่ได้แก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดก็สามารถที่จะยกเลิกใบอนุญาตหรืออะไรต่างๆได้หรือว่ามีมาตรการขึ้นทีนี้คือจะเรียนว่าจริงๆแล้วช่องทางของอุตสาหกรรมจังหวัดนี่ก็ได้มีการประสานไปนะครับแม้กระทั่งกรมโรงงานเองผมก็เคยโพสต์เข้าไปในระบบการร้องเรียนของกรมโรงงานแต่ปรากฏว่าก็เงียบหายไปเช่นเดียวกันของผู้บริโภคค่ะค่ะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราประสานทางอุตสาหกรรมจังหวัดอีกทีนึงเพื่อให้เขามีคำตอบกลับมานะคะแทนทางพี่น้องประชาชนที่นั่นทีนี้ถ้าเกิดยังไม่คืบหน้าหรือยังไม่มีการดำเนินการหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะมีการดำเนินการด้านอื่นๆต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณทรงชัยมีความคืบหน้าหรืออะไรต่างๆก็ประสานงานกับรายการได้เลยนะครับครับขอบพระคุณมากครับคุณทรงชัยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ500ชีวิตก็เยอะอยู่ใช่ถ้าเป็นนับประชากรกับหลายพันคนนะแล้วก็อยู่กันอย่างนี้เนี่ยผมว่าสุขภาพเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆนะนักเรียนเนี่ยโอ้โหตายใช่ค่ะคือบ้านเราเนี่ยยังอยู่กันในลักษณะของชุมชนแล้วก็อยู่กันในลักษณะของการกลืนอยู่กับธรรมชาติอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้บางทีเนี่ยพวกโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีหรือพวกเตาเผาขยะก็ดีหรือพวกลักษณะเนี้ยค่ะบางทีเนี่ยมันยังไม่พัฒนาจนกระทั่งได้มาตรฐานเนี่ยบางครั้งนะครับและเจ้าหน้าที่เองนะครับบางครั้งก็ไม่อยากจะไปกวนโรงงานน่ะโรงงานเขาเป็นขาใหญ่อยู่นะรู้สึกประกอบการมาตั้งแต่ปี41นะยาวนานนะก็เจ้าหน้าที่ก็คงไม่ว่าจะมาทีหลังอะไรทำนองนั้นนะครับเดี๋ยวก็ฝากไว้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีด้วยรวมทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดรู้สึกเช็คไปแล้วเขาป่วยไม่สามารถที่จะมาตอบตอนนี้ได้แต่เดี๋ยวเราจะติดตามความก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่มีการร้องเรียนเข้ามาทาง Facebook ของเรานะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับดูอยู่นะครับสามารถที่จะSMS มาหาเราโทรศัพท์เข้ามาหรือร้องเรียนมาทาง
Facebook ก็ได้ใช่ค่ะ Facebook ค่ะ facebook.com นะคะสนอาสาได้เลยนะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ Twitter เราก็มีสนอ_อาสาเช่นเดียวกันนะคะนอกเหนือจาก Facebook ของคุณก้องคุณมลิกาคุณเจตนะคะอู้ตาแล้วผู้ชายผู้หญิงหน้าตาดีนะคะคิดถึงเจตมั้ยเนี่ยเออนะๆๆฉันน่ะไม่ได้คิดถึงเขาหรอกฉันน่ะคิดถึงกระเป๋าเคมบริดจ์ที่เขาจะไปซื้อมาแล้วเขาบอกว่าซื้ออะไรเยอะแยะนี่4ใบค้นมายังไงเนี่ยไม่ซื้อมาก็แย่ก็ในเมืองไทยมันแพงอ่ะครับไปนิดนึงขอหิ้วๆมานิดนึงอ่ะพักช่วงนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวนะคะของหลายๆฝ่ายนะคะเราติดตามเรื่องเก่าๆด้วยนะครับมีเรื่องพระด้วยครับ